เอาละค่ะเรากลับมาคุยปัญหาของแหล่งเงินกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับแหล่งเงินอันที่หนึ่งซึ่งจะไปเจียดเอางบประมาณจาก2567ในบางเรื่องแต่หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศไหมหรือถ้าหาได้ไม่พอล่ะถ้าหาได้ไม่พอจะมาใช้งบกลางได้ไหมอันนี้ต้องถามคุณธีรชัยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเขาไปเจียดตรงนั้นเจียดตรงนี้แล้วมันไม่ถึง107ขึ้นมาเนี่ยนะคะ1,170,000เนี่ยก็อาจจะไปใช้งบกลางถ้าเอาไปใช้งบกลางมันมีปัญหาอะไรไหมครับงบกลางเนี่ยนะครับเป็นงบที่เอาไว้ดูแลสวัสดิการของข้าราชการเวลาเกิดปัญหาดูแลในเรื่องของเวลาที่งบของบางกระทรวงเนี่ยขาดโดยการฉุกเฉินนี่ก็เอาไปเติมแล้วเวลาเกิดปัญหาพิเศษเนี่ยสำหรับประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้หรือเวลานี้อย่างกรณีที่เราเห็นเนี่ยที่ชายแดนผลกระทบจากสงครามผลกระทบจากสงครามเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเบียดเอาไปใช้เนี่ยก็กลายเป็นว่าประเทศเนี่ยเรายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วพอเกิดปัญหามันก็จะไม่มีถ้าขัดสนขึ้นมาลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการบริหารที่ผมคิดว่าประมาทเลินเล่อนะฮะงบแหล่งที่สองเขาจะไปตั้งงบขาดดุลเพิ่มอีก 150,000 ในงบปี2568ก้อนนี้เป็นไงครับตรงนี้ก็ต้องวิจารณ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้คือถ้าเราดู projection นะครับที่เขานำเข้าเสนอในครม.เนี่ยเห็นชัดเลยว่าภาษีก็ไม่ได้พยายามจะเก็บเพิ่มคือถ้าบอกว่าตั้งงบเพิ่มเนี่ยนะครับรายจ่ายเพิ่ม 150,000 เนี่ยมาจากการเก็บภาษีอันนี้พอได้ก็หมายความว่าต้องมีใครสักคนนึงจ่ายไม่มีลดรายจ่ายประเทศประเภทอื่นก็ไม่มีก็เป็นลักษณะก็คือพูดง่ายว่าเป็นการกู้กู้ชัดๆเป็นการกู้ชัดๆเพียงแต่ว่าไม่ได้กู้โดยการออกกฎหมายกู้แต่กู้โดยการผ่านกระบวนการงบประมาณบังคับให้มันขาดดุลเพิ่มเพราะว่าพอขาดดุลเพิ่มรัฐบาลก็ต้องกู้เข้ามาชดเชยขาดดุลมันก็ปริ่มเพดานนะถูกต้องครับทีนี้มาถึงอันสามเอาวันนี้พูดกันมากเลยทีเดียวรัฐบาลก็อ้างมาตรา28ให้ธ.ก.ส.เป็นผู้ดำเนินการและยังอ้างด้วยว่าก็ดำเนินการส่วนที่เป็นเกษตรกรนะคะนั่นก็อีก 107,000 ก้อนนี้ดูเหมือนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะอะไรครับคือคนเป็นห่วงธ.ก.ส.เพราะว่าข้อมูลจากทางแบงค์ชาติที่เขารายงานมาเนี่ยเวลานี้รัฐบาลเนี่ยให้ธ.ก.ส.เนี่ยดำเนินนโยบายอะไรต่างๆจำนำข้าวเข้าไปดูแลพืชผลเกษตรอื่นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ให้จะชดใช้ให้รัฐบาลเป็นหนี้ธ.ก.ส.ขนาดนี้เป็นตัวเลขเนี่ย800,000 ล้านเข้าไปแล้วว้าวพอๆกับจำนำข้าวเลยนะนี่คือหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับซึ่งซ่อนรูปอยู่ในบัญชีของธ.ก.ส.ยังไม่นับเป็นหนี้สาธารณะของประเทศแต่ว่าโดยเรียกว่าเนื้อหาทางเศรษฐกิจมันเป็นแล้วนะครับมันเป็นแล้วนี่ในแง่ของการไปเอาเงินของธ.ก.ส.เนี่ยไอ้ตัวมาตรา28ของกฎหมายวินัยการเงินแห่งคลังเนี่ยต้องเรียนอาจารย์ว่าเขาเรียกว่าคุ้มครองเปิดโอกาสให้สิทธิ์เนี่ยรัฐบาลจะทำอย่างนั้นได้อันนี้โอเคแต่มันไม่ได้คุ้มครองหน่วยงานที่จะเป็นคนให้เงินนะครับทีนี้หน่วยงานที่จะเป็นคนให้เงินเนี่ยอย่างกรณีของธนาคารอมสินเนี่ยกฤษฎีกาเคยตีความแล้วว่าอยู่นอกปฏิเสธแล้วล่ะนอกขอบวัตถุประสงค์กรณีของธ.ก.ส.เนี่ยมันก็เวลานี้เรื่องไปอยู่ที่กฤษฎีกาแล้วแล้วกฤษฎีกาก็จะต้องตีความอีกนี่ผมมาดูนะครับในรายละเอียดเพราะผมเองเคยเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยและเคยเป็นประธานธ.ก.ส.เนี่ยนะครับผมเองเข้าไปดูกฎหมายที่เป็นที่กำหนดขอบวัตถุประสงค์ของธ.ก.ส.ไว้เนี่ยคือเราไปดูมติของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งซ่อนอยู่นี่คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผมก็ไปดูกฎหมายของธ.ก.ส.มันมีคำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่3แห่งในมาตรา9ก็ด้วยเหตุนี้เขาถึงได้เอาคำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใส่ไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลนะครับแต่ว่าผมก็ไปดูไอ้คำว่าคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตในกฎหมายธ.ก.ส.นั้นเนี่ยไปดูไอ้นี่เลยฮะไอตัวกฎหมายที่ออกจริงแล้วลงในราชกิจจานุบัตินุเบกษาจริงดูถ้อยคำการเว้นวรรคอะไรต่างชัดเจนไอคำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตในกฎหมายธ.ก.ส.มันมีเงื่อนไขบังคับก่อนทั้ง3กรณีแล้วเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการแจกเงินการแจกเงินดิจิทัลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรู้การพัฒนาเกี่ยวกับการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมเดานะครับผมว่าเนี่ยไปแล้วเนี่ย
ตกมาตายที่กฤษฎีกากฤษฎีกาโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องสุดท้ายคือทำไมจึงเกิดการบล็อกเนื้อหาสาระของการไปออกรายการที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ไปดูเรื่องดีมากกันก่อน